พรุ่งนี้การประชุมครม.นัดพิเศษค่ะเพื่อเตรียมพร้อมในการเสนอนโยบายคือโดยขั้นตอนการทำหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีใหม่เนี่ยต้องผ่านการแถลงนโยบายต่อสภานะครับว่าเราจะมาทำอะไรบ้าง1 2 3เพื่อเป็นที่รับรู้กันของสภาซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแถลงไอ้นโยบายเนี่ยมันก็จะผูกมัดแล้วว่าเวลาเราทำงานเราก็ต้องเดินตามนโยบาย1 2 3และในวันอภิปรายแถลงนโยบายก็จะมีการวิพากษ์วิจารณ์มีการอภิปรายตั้งคำถามโดยเฉพาะเห็นบอกสว.ก็เริ่มตั้งธงแล้วนะฮะใช่ว่าจะมีการตรวจสอบนโยบายของทางรัฐบาลเพื่อไทยอย่างเมื่อวานเนี่ยสว.วันชัยอ่ะที่บอกว่าอย่าคิดนะว่าจะได้แถลงนโยบายแล้วผ่านไปเฉยๆคือบางครั้งการแถลงนโยบายคล้ายๆกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยนะขนาดนั้นเลยใช่ไหมมันดูเดือดมากก็แล้วแต่ว่าสภาจะตั้งคำถามมากแค่ไหนแต่อย่างถ้าถามสว.เสรีสุวรรณภานนท์ก็บอกเตรียมไว้แล้วหลายเรื่องค่ะโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจเหรอโอ้งั้นนโยบายเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทไงฮะเพราะว่าคือทางสว.เนี่ยก่อนที่จะโหวตนายกเนี่ยคือสว.เขามีธงอยู่แล้วนะว่าคุณเศรษฐาเนี่ยพอหลังจากเป็นนายกแล้วเนี่ยเรื่องจริยธรรมที่ค้างอยู่นะแล้วก็นโยบายต่างๆเนี่ยเดี๋ยวสว.เนี่ยเขาต้องตรวจสอบแน่นอนแต่วันแถลงนโยบายเนี่ยก็มีสว.หลายท่านที่จับจ้องเรื่องนโยบายรัฐบาลเศรษฐา1หลายนโยบายเลยลองฟังบางช่วงดูค่ะในเรื่องของการแจกเงิน 10,000 บาทเนี่ยโดยเหรียญหรือโดยเป็นเงินดิจิทัลอะไรต่างๆเนี่ยเราให้ความสำคัญในเรื่องนี้แต่ไม่ได้ขัดแย้งเพราะถือว่ารัฐบาลเนี่ยได้พูดไปแล้วได้แถลงนโยบายหาเสียงไปแล้วนะเพียงแต่ว่าเราจะต้องดูไม่ให้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมานะแล้วก็มีส่วนไหนที่จะกระทบหรือสร้างอุปสรรคปัญหาการเงินการคลังในประเทศเนี่ยมันคงต้องเอามาพูดกันนะครับเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยมีคำตอบแล้วรัฐบาลจะได้ระมัดระวังในการจะใช้แนวทางดังกล่าวเข้ามาสร้างหรือกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าผ่านด่านเลือกนายกมาแล้วจะไม่มีอีกด่านนะเนี่ยนี่จะมีด่านวันแถลงนโยบายสว.ก็เตรียมมีดละเตรียมรับแต่ถ้าถามว่าการอภิปรายวันแถลงนโยบายจะเข้มข้นดุเดือดเหมือนตอนเลือกนายกหรือเปล่าจะเข้มข้นขนาดนั้นหรือเปล่าล่ะลองฟังดูนะจะอภิปรายซักหนักกว่าตอนรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ไหมฮะหรือว่าก็อภิปรายซักถามเท่าๆกันคือเราไม่ได้ไปเทียบกันหรอกนะครับผมว่าไอ้การที่อภิปรายนำเสนอที่ประชุมเนี่ยต้องดูประโยชน์ของข้อเสนอในส่วนของสภาเองเพราะว่ารัฐบาลเองก็วางนโยบายที่จะทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องเสนอแบบสร้างประโยชน์ให้เห็นถึงปัญหาแล้วหาทางออกร่วมกันในการจะแก้ปัญหาคงไม่ได้ขนาดถึงอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย